สำหรับสาวมิเรียนก็ต้องบอกเลยว่าเธอคนนี้ก็ไม่ธรรมดาเลยจริงๆทั้งสวยเก่งแถมยังเป็นขวัญใจของแฟนนางงามอีกด้วยมิเรียนเป็นลูกครึ่งไทยอเมริกาเกิดและก็เติบโตที่เมืองไทยเธอเรียนจบทางด้านสุขภาพจิตมีผลงานการถ่ายแบบมาแล้วมากมายและมีอาชีพเป็นนางแบบด้วยส่วนสูงถึง185เซนติเมตรก็เลยทำให้เธอดูโดดเด่นอย่างมากเมื่ออยู่บนรันเวย์แฟชั่นโชว์และเมื่อปี2009สาวมิเรียนก็ได้พกพาความมั่นใจตัดสินใจออกใบสมัครเพื่อเข้าชิงมงกุฎประกวด Miss Universe Thailand 2009ด้วยไหวพริบและก็การแนะนำตัวที่โดนใจเราคณะกรรมการก็เลยทำให้เจ้าตัวคว้าหนึ่งในตัวมงกุฎทองคำผ่านเข้ารอบ60คนสุดท้ายไปแบบอัตโนมัติและกลายเป็นไวรัสในกลุ่มคนรักนางงามเลยทีเดียวมิเรียนก็ไม่ได้ดีแต่ความสวยและรูปร่างดีเท่านั้นเธอก็ยังมีความสามารถรอบด้านทั้งเล่นดนตรีและก็ร้องเพลงซึ่งในรอบการตัดสิน Miss Universe Thailand 2020เจ้าตัวก็ได้เอาความสามารถร้องเต้นมาขึ้นโชว์ในเพลง Crazy in Love ท่ามกลางเสียงกรี๊ดกราดจากแฟนนางงามเป็นอย่างมากเลยทีเดียวโดยก่อนหน้านี้หนุ่มเป้อารักก็ไม่ได้ปล่อยให้สงสัยมานานถึงกับความสัมพันธ์ของตัวเองกับมิเรียมโดยที่เจ้าตัวได้ออกมาเปิดใจว่าตอนนี้เป็นแฟนกันครับส่วนใหญ่ก็จะรู้ว่ามิเรียมเป็นแฟนผมอยู่แล้วเขาก็เลยมาแซวพวกเพื่อนๆผมก็ไม่ได้ปิดเรื่องนี้นะครับตั้งแต่นานมาแล้วนะครับผมก็ไม่ได้หลบอะไรเลยแต่แค่ไม่โพสต์ไม่แชร์ผมก็ไปจีบเขาหลังจากที่เจอกันที่งานเขาก็สวยและก็ดูเป็นคนดีผมก็เลยจีบเขาสิ่งที่ผมปรับอย่างเดียวตอนนี้ก็คือถ้าโบกมือก็ต้องโบกแบบนางงามเพราะว่าแฟนผมเป็นนางงามนะครับ